วันนี้เราจะมาต้มไข่มุกกันนะคะ1กิโล35บาทตั้งน้ำให้เดือดใส่น้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ใส่เม็ดมุกลงไปต้มอบคนให้มันได้เวลา35-40 นาทีแล้วลองมาเช็คดูว่ามันสุกหรือยังถ้าไม่สุกก็อาจจะเพิ่มน้ำแล้วก็ต้มต่อไปนะคะแล้วก็ถ้ามันสุกแล้วก็ปิดฝาเอ้ยปิดไฟปิดฝาทิ้งไว้อีก35นาทีเขาว่าอย่างนั้นนะโอ้ยใช้เวลาเยอะนะคะเนี่ยโอ้ยเราก็คิดว่ามันง่ายกว่านี้นะต้มยังไม่ถึง30นาทีเช็คดูรู้สึกว่ามันสุกหมดทุกเม็ดแล้วอะแต่เราก็ทำตามสูตรเขาดีกว่าให้ได้สัก35นาทีเพราะว่ามันอาจจะมีการคืนตัวเนาะเดี๋ยวมันจะคืนตัวเป็นดิบเป็นไตเพราะฉะนั้นเอาให้สุกชัวร์แน่ๆเอาสัก35นาทีตามที่เขาบอกต้มไปนะคะตักมาดูเยอะๆอ่ะมันก็อาจจะมีบางเม็ดที่ยังไม่สุกดีนะเพราะฉะนั้นก็ทำตามสูตรของกูรูเขาไปนะคะเขาบอกว่า 35-40 นาทีก็ตามนั้นมันจะได้สุกทุกเม็ดเนาะเพราะมันมีบางเม็ดเนี่ยแอบดิบนิดๆอยู่หลังจากที่เราต้มไข่มุกสุกแล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงมีคนบอกว่ามันจะนุ่มหนึบกว่ากันนะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็เอาไปล้างเอาเมือกมันออกเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในน้ำเชื่อมสักหน่อยแล้วก็จะกินกับชานมเขาให้ต้มกินครั้งต่อครั้งวันต่อวันน่ะเขาไม่แนะนำให้เก็บไว้กินวันหลังเพราะฉะนั้นปาริดาต้องกินให้หมดชามเนี่ยเพื่อนชอบแก้วแบบไหนสั่งได้เลยกินให้สะใจเวลาเราไปสั่งเขานะเราต้องขอเพิ่มไข่มุกเพิ่มเงินเราเป็นคนชอบไข่มุกอันนี้เรามีน้ำเชื่อมอยู่กับไข่มุกอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เติมชาน่าอร่อยใช่แล้วถ้าจะใช้โหลดก็ว่าไปเอาเดี๋ยวเรามาเติมอีกกินให้หมดวันนี้แหละเนี่ยกินแทนข้าวเย็นไปเลยกินแทนข้าวเย็นกินเผื่อเพื่อนๆด้วยมันถูกเนาะคิดว่ามันแพงอะถุงละ35บาทเองซื้อแมคโครกิโลนึงนี่ต้มไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยโอ้ยกินหมดไหมกินหมดไหมแต่กินไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดในที่สุดเราก็ทำชานมไข่มุกกินเองได้แต่ก่อนเราไม่รู้ไงว่าไข่มุกมันมาจากไหนยังไงเราชอบมากแล้วเราก็ไปเพิ่มเงินเวลาสั่งชานมไข่มุกอะตอนนี้ไม่ต้องแล้วทำกินเองได้กินแทนข้าวไปเลยอืม